สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนพับกระดาษเช่นเดิมค่ะแต่คราวนี้เราสอนพับเป็นกระดาษอะไรทุกคนที่นี่เนี่ยเดี๋ยวมาเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนจะได้รู้นะคะก็คือมันจะต้องใช้กาวไหมมีคนถามมาเผื่อมีคนถามมาเดิมก็คือมันไม่ต้องใช้กาวอะไรเลยค่ะทุกคนก็ใช้แค่กระดาษอย่างเดียวเองนะทุกคนสำหรับเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยทุกคนมันง่ายมากเลยก็ใช้กระดาษมา1แผ่นปึ๊บกระดาษนี่ค่ะทุกคนกระดาษนะคะแล้วก็จะใช้ด้านนี้นะคะแล้วก็จะพับสามเหลี่ยมค่ะพับง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรเท่าไหร่นะคะนะคะเดี๋ยวเราให้มันตรงแล้วเดี๋ยวเราให้ดูค่ะทุกคนให้มันตรงก่อนนะคะเดี๋ยวใช้กรรไกรก็ได้นะคะมันต้องใช้กรรไกรด้วยนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วจากนั้นเราก็ฉีกนะคะค่อยๆฉีกหรือกรรไกรหรือไม้บรรทัดนะคะไม่ต้องให้มันตรงมันก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะก็จะเหลือแค่ตรงนี้กับตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะนี่ค่ะเราแบะออกนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจากนั้นนะคะแล้วเอาด้านนี้ไว้ข้างในนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะทำอย่างนี้ค่ะทุกคนนี่ให้มันตรงกันให้กลายเป็นรูปหัวใจอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็ทำครบให้ครบนะคะทั้ง4ด้านเลยค่ะให้ครบนะคะถ้าครบแล้วนะคะเราก็จะเห็นเลยว่ามันได้ไม่ได้นะคะนี่ค่ะให้มันครบทั้ง2ด้านนี้แล้วทุกคนก็จะเป็นนี้นี่ค่ะจากนั้นเราก็กลับหลังมาค่ะแล้วเราก็ทำเช่นเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะคะให้ครบ4ครั้งเหมือนเดิมง่ายๆเลยทุกคนไม่ต้องลำบากใครอะไรเงี้ยใช้สำหรับง่ายๆทุกคนเออทำผิดปุ๊บโอเคก็จะเป็นอันเล็กขนาดนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็พับแบบอย่างนี้กันนะคะพับอย่างนี้แล้วก็หักอย่างนี้นะคะจากนั้นก็แบออกอย่างนี้จากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆทำอย่างนี้เลยค่ะมันก็จะได้ลูกลายนะคะลูกลายปิ้นนี่ค่ะทุกคนก็จะได้เป็นอย่างนี้ทุกคนก็เขียนเลขเขียนอะไรเอานะทุกคนก็จะเป็นเนี้ยนี่30มันนะทุกคนส่วนพับกระดาษกับ คนงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง Subscribe ช่อง Baby Pink Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย